ชนเจริญสุขและกลุ่มสตรีชุมชนเจริญสุขร่วมกับพ่อค้าประชาชนชาวชุมชนเจริญสุขจัดพิธีทำบุญประจำปีศาลเสด็จพ่อชัยยะรักษาที่บริเวณศาลเสด็จพ่อชัยยะรักษาเทศบาลบางปูซอย61หรือซอยวังปลาถนนสุขุมวิทตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการคณะกรรมการชุมชนเจริญสุขและกลุ่มสตรีชุมชนเจริญสุขร่วมกับพ่อค้าประชาชนชาวชุมชนเจริญสุขจัดพิธีทำบุญประจำปีถวายเครื่องสังเวยเสด็จพ่อชัยยะรักษาพร้อมนิมนต์พระสงฆ์จากวัด12ธันวารามจำนวน9รูปเจริญพระพุทธมนต์และฉันพัตอาหารเช้าโดยมีนายวรพรอัศวหิมประธานสภาเทศบาลตำบลบางปูพร้อมด้วยนายสดชูสวัยรองประธานสภาเทศบาลตำบลบางปูนายสมควรชูสวัยสมาชิกสภาอบจ.สมุทรปราการนางถนอมศรีทองเหลือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปูนายมงคลสมบูรณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลท้ายบ้านใหม่นายทองคำผลโพประธานชุมชนเจริญสุขนางกมลลักษ์รูปงามดีแพทย์ประจำตำบลบางปูใหม่ตลอดจนคณะกรรมการชุมชนเจริญสุขสมาชิกกลุ่มสตรีชุมชนเจริญสุขและพ่อค้าประชาชนชาวชุมชนเจริญสุขเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงด้านประธานชุมชนเจริญสุขนายทองคำผลโพได้เปิดเผยว่าสำหรับพิธีทำบุญศาลเสด็จพ่อชัยยะรักษานั้นทางคณะกรรมการชุมชนเจริญสุขและกลุ่มสตรีชุมชนเจริญสุขได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ศาลตั้งขึ้นมาจำได้น่าจะ48ปีโดยประมาณตั้งแต่ปีพ.ศ. 2513หรือ2514โดยตอนนั้นหน้าหมู่บ้านก็ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งโดยปู่ชื้นเป็นอาจารย์ปู่ที่ชาวบ้านนับถือได้ทำพิธีตั้งศาลเจ้าพ่อชัยยะรักษาให้ซึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอุบัติเหตุอันตรายต่างๆก็ลดน้อยลงพอสิ้นบุญผูกไปแล้วลูกหลานชาวชุมชนเจริญสุขจึงช่วยกันทำบุญให้กับเจ้าพ่อชัยยะรักษาทุกปีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน